โอ้ SCB นี่ก็มีการเก็บมาหมดเลยนะฮะซื้อขายมาซื้อขายมาซื้อทุกราคาเลยนะเนี่ยอือหืออ่ะก็ซับซื้อได้ไม่เกิน120 บาทซื้อได้ไม่เกิน120 บาทบล็อกไว้2 ล้านขายได้119.50 บาทขายมาสิว่าไปค่ะก็ต้องมีตัวประยุกต์เซ็ตแหละวอลุ่มตลาด60,000แบบนี้ก็เซ็ตก็คงได้แบบนี้แหละนะค่ะค่ะหุ้นก็สลับกันมานะครับเหมือนจันทร์อาจจะเป็นแบงก์เทพก็ได้นะมาคู่กับอะไรก็มาประคองเซ็ตนะส่วนหุ้นที่เล่นกันก็จะเป็นหุ้นขนาดสัก3-4 บาท4-5 บาทอย่างเงี้ยเป็นหลักๆหลายๆตัวนะค่ะค่ะนี่จะไหนบางที่เล่นกันในตอนนี้เมื่อกลางวันมี SVT ก็ปิด5.05 บาทได้ก็วันจันทร์ยืนพยายามดูแพทเทิร์นของหุ้นนะวันจันทร์ยืนแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยนะทำยืนหลายวัน HVOA เงี้ยก็มาได้ดีนะอันนี้เป็นแนะนำมาตั้งแต่เช้ามอร์นิ่งบีฟนะก็มาได้ดีก็ไปดูที่จุดเดิมอะไรเงี้ยนะฮะที่หายเดิมที่ทำไว้นะครับเล่นก็เล่นแรงดีนะฮะSVT เออตัวนี้อะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่แม็กไมโครลิสซิ่งมีแหละซื้อเหมือนกันนะHVOA ก็เป็นไม่หลุดนะฮะไม่หลุดใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็น3นี่เป็น4นะ4ไม่หลุด1นะก็ดูไฮเดิมนะครับเท่าไหร่ครับพี่ไฮเดิมไฮเดิมอยู่ก็ดูที่4.74 บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นดาวเชลลี่ก็4.22 บาทนะฮะมาเช้าขึ้นไป4.18 บาทนะก็ชนเนี่ยชนก็ย่อลงมานะเพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็ยืนแล้วก็ค่อยๆไปต่อนะต้องดูฝีมือเจ้าไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นไหมขึ้นมาเงี้ยนะแล้วก็ยืนก็ชูดแล้วก็จบนิสัยอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบซื้อหรอกนะก็ยืนชูดจบเงี้ยนะฮะเป็นแพทเทิร์นของหุ้นนะส่วน SVT นะ SVT ก็มาจากข้างล่างนะคุณตู้มาจากข้างล่างก็แท่งยาวก็ชนแนวต้านใช่ไหมเนี่ยชน5.20 บาทก็ปิดแท่งยาวแล้วก็วันจันทร์ก็ยืนหรือจะเขียวอะไรก็ได้นะครับสู่หุ้นเข้าแล้วลงก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับไปที่เดิมนะก่อนเข้านะสูตรก็ดูเราแค่ดูว่าเจ้าแข็งหรือว่าแข็งจริงหรือว่าแข็งจริงก็ปิด5.05 บาทอะไรเงี้ยแข็งจริงก็ปิด5.05 บาทให้ได้แสดงว่าแข็งจริงแข็งจริงทำเป็นตังไม่ลิมิตอะไรเงี้ยคือสูตรหุ้นแบบนี้หุ้นมันยังไม่ควรกระจายออกมาข้างนอกใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าก็ต้องมีตังเยอะเขาบอกว่าถ้าไม่มีหุ้นไม่มีตังผู้อย่ามาทำทำไปก็พาคนไปตายใช่ไหมคุณคนมีตัง THG อะไรนะคุณมีเลน THG คุณคนมีตังหุ้นแบบซื้อหวยที่บอกว่าซื้อหวยไหมก็คงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปหลายคนแล้วยังไม่เลิกเราซื้อหวยมาตั้งแต่แถวภาพสองเนี่ยนะฮะดูสิแป๊บเดียวนะเนี่ยเราซื้อวันเนี้ยนี่วันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเราซื้อวันนี้แล้ววันรุ่งขึ้นมันลงเราซื้อวันนี้นะคนซื้อภาพสองเนี่ยเกือบจะได้100%แล้วแต่ต้องซื้อแบบว่าซื้อหวยซื้อเหมือนว่าอย่าซื้อเยอะแล้วก็ถือมันไปอะไรเงี้ยนะ10,000 หุ้น20,000 หุ้น50,000 หุ้นอะไรเงี้ยอย่าไปฉกของเขาเยอะอย่าไปฉกของเขาเยอะแล้วก็คุณเขามีเจ้าของคุณมีเจ้าของเขามาซื้อราคาแถวนิ่มกันนะเจ้าของเก่าหมอบุญเนี่ยเขาก็ซื้อวันนั้นเห็นรายงานกรตซื้อแถวนี้นะซื้อ60 บาทเออใช่ก็จะเป็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งรามก็ตามมาเหมือนกันนะรามก็ทิ้งลงไปก็แท่งนี้วันนี้ก็เป็นแท่งมาเหมือนกันนะใครถืออยู่ก็ยังถือต่อไปอันนี้ก็ถือไว้เป็น3นะ3-4 ก็5แล้วจบอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ห
มันก็จะเป็นหุ้นลักษณะก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆทั้งหมดนะไม่ใช่หุ้นใหญ่นะหุ้น X ก็ดูไปอย่างมีวิจิตรอธิบายฟังนะครับว่าถ้ามันเฟลหลุดบาทเก้าตังค์ก็ช็อตไปเดี๋ยวมันก็เล่นใหม่นะฮะสไตล์ของมันเป็นแบบนี้ก็ตามดูไปเป็นรายตัวไปมีอะไรต่อมาอีกก็จะเล่นอะไรกันต่ออีกก็ลองไปหากันดูนะบางทีมันก็จะแถวข้างล่างเนี่ยที่ยังไม่ได้บวกเยอะนะแล้วก็ไปดูหุ้นตัวไหนราคา3บาท4บาทอะไรเงี้ยนะครับนะครับมีใส่ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับจะทยอยกันมาเรื่อยๆนะก็เจอของจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรก็ปากกันไปนะนักทุนฝากถามว่ามีหุ้นที่อยู่ข้างล่างเช่นหุ้นโรงไฟฟ้านี่ซื้อแถวนี้เพื่อรอได้ไหมก็รอนานก็รอนานถ้าเป็นตัวที่น่าจะซื้อแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นก็จะเป็นกราฟที่เห็นชัดนะเป็นกราฟกับ EA แต่พูดลงไฟฟ้านะแต่ถ้าเป็น GPSC บีกริมพวกนี้นะก็ต้องรอล่ะนะฮะเพราะมันเป็นไอ้นั้นลงไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยมันก็ต้องรอไซเคิลมันรอไซเคิลของมันให้มันมามันก็จะเป็นตามมันก็จะยังไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นภาพว่าก็มีการขายหุ้นพวกนี้ออกมานะฮะแล้วก็คงไม่ใช่สถาบันขายนะก็คงเป็นพวกรายใหญ่ที่เขาถืออยู่อ่ะเขาเห็นมันไม่ขึ้นเขาก็ขายนะขายเสร็จแล้วเขาก็มาเล่นหุ้นพวกนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่าง SVA มันก็เทรดวันนี้ 2,000 กว่าล้านมั้งวอลุ่มหัวตูดเป็นยังไงบ้างตอนนี้วอลุ่มก็มันก็ต้องวิ่งให้ผ่านหลุมมันขึ้นไปอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะคุณเจ้าอ่ะมันเป็นทรงพึ่งขึ้นตัดขึ้นมาวันแรกใช่ไหมพึ่งขึ้นวันแรก SVOA นะโดยหลักการก็เมื่อมีแท่งเก็บแล้วแท่งนี้ก็ต้องเป็นแท่งยืนก็เป็นแท่งยืนนะแท่งนี้จะยืนจะคือที่ควรจะเป็นอ่ะนะฮะแล้วไม่เปลืองวอลุ่มมากเพราะวันนี้เทรดไป 2,200 แล้วใช่ไหมก็คือควรยืนออกข้างอ่ะยืนออกข้างแล้วก็ค่อยไปดันขึ้นแรงๆแบบเนี้ยคือเนี่ยเหมือนกับแท่งนี้เบรกขึ้นมาแล้วก็ยืนออกข้างยืนนานนะแล้วค่อยจบปังก็ปังจบเงี้ยแต่ถ้าจะไปต่อเลยพรุ่งนี้ก็ต้องเทรด 3,000 ล้านนะโอ้โห 3,000 ล้าน 4,000 ล้าน 5,000 ล้าน 10,000 ล้านนี่ก็อันนั้นเจอป้ายแน่เจอแน่แต่ก็มีเจ้านี้ก็ไม่ได้ธรรมดานะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าที่มาตั้งแต่ปี93นะหุ้นตัวเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะเข้าตลาดแล้วลงมาตลอดตั้งแต่ปี93นะส่วนแจ๊ดยืนยังไงฮะสัปดาห์นี้ก็ดีแล้วก็แจ๊ดก็ไม่ได้มีอะไรนะแจ๊ดเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวพี่ดูนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับมันลงมาได้ไงต้องลงอยู่เดี๋ยวนะกราฟมันหายไปนะครับแจ๊ดก็คือก็เป็นไซด์เวย์อัพอยู่แบบนี้ดีแล้วนะครับอย่ากังวลนะฮะอย่ากังวลมันไม่ได้ขึ้นกระโชกโค้งข้างเลยก็นิสัยมันเปลี่ยนนะฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องที่จะไปไม่ถึงว่าก็ถือต่อไปอ่ะนะครับตราบใดถ้ามันยังขึ้นเป็นฟอร์มแบบนี้อยู่นะฮะคือค่อยๆขึ้นนะฮะเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวปกติเราอย่าไปทำอะไรกับมันนะฮะเราอย่าไปทำอะไรกับมันก็พอดีการมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอีกอันซูมซูมต้องอัพใหม่ค่ะช่วงท้ายตลาดเดี๋ยวรอก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งก็จะเป็นดิ้งวิวค่ะแชทนะครับแชทไทยแลนด์แคชมินนะฮะภาพของแชทเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นโครงสร้างของขาขึ้นระยะยาวนะฮะเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณซื้อมาก็คือว่าโดยหลักการของการถือยาวก็ต้องซื้อแชทมาจากตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าดอยมันอยู่ไกลนะฮะดอยมันอยู่ไกลนะ เรามักกังวลกับหุ้นที่อยู่ที่ต่ำนะ แต่เรามักจะกล้ากับหุ้นที่มันไปสูงๆแล้ว อันนี้เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าไทม์เฟรมมันเนี่ยมันยังไม่เป็นขาขึ้นเลยนะฮะ
อ๋อยังไม่นะไดค้รับส่วนทางเฟวิกเนี่ยหลังจากที่มันปรับฐานอยู่นะครับมันก็เริ่มที่จะเริ่มขึ้นเป็นรอบใหม่นะอ๋อส่วนทางเฟวิกมันก็ขึ้นเห็นไหมขึ้นสลับนะขึ้นสลับพักเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ควรจะพักค่ะไม่ถือว่าวันจันทร์ก็จะเป็นยืนออกข้างก็ได้ยืนได้เพราะยาวไม่ถือว่าขึ้นยาวมากไปยืนออกข้างให้คนที่ต้นทุนต่ำขายค่ะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะอืนะครับมก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเร็วไปก็จะมีสัญญาณมันจะเกิดไดเวอร์เจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธียืนออกเขาเรียกยืนออกข้างแหละนะค่ะยืนออกไปยืนออกไปยืนออกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นไปอีกนะเหมือนกับคิดถึงภาพที่ถ้าเคยไปภาคเหนือเขาทํานาแบบขั้นบันไดอ่ะค่ะแล้วก็ยืนแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆ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 นะฮะแบบเนี้ยก็คือขึ้นไม่จบอ่ะขึ้นไปเรื่อยเธอเขาเรียกขึ้นรอบใหญ่นะฮคะ่ะเราก็แค่ดูว่ามันห้ามหลุดหัวดาวเทียรี่อะไรนะอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็4.8 บาทก็ห้ามหลุดแบบเนี้ยใช่ไหมหรือว่ามันสี่บาทแต่มันก็ใกล้ไปก็เป็น3.86ห้ามหลุดถ้าเราจะรันเทนนะเราก็ใช้วิธีเนี้ยรันเทนไปเรื่อยๆนะครับค่ะแต่เราอย่าไปไล่นะคือเรามีมาแล้วเราก็ถืออยู่เฉยๆครับค่ะในจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะของหุ้นพวกนี้นะฮะจังหวะตลาดแบบเนี้ยคือฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าสักทีเดียวแต่คิดว่าไม่ได้ฝรั่งตัวจริงอ่ะเป็นฝรั่งที่บ้านเราเองเนี่ยแหละนะซื้อมาจากสิงคโปร์บ้างฮ่องกงบ้างเลยเนี่ยนะก็ดูแลตลาดไปได้ระดับดีระดับหนึ่งนะก็คงยังไม่มีโคมคามอะไรเพียงแต่ว่าหุ้นใหญ่มันพักตัวนะครับแต่เราก็เล่นเป็นเราเล่น SCB กันมาก็ถือว่าเราก็เก่งเราก็เก่งเพราะ SCB เป็นตัวที่สุดท้ายแล้วก็จะต้องกลับไปที่ราคาเดิมหลังจากที่ต้องทำกระบวนการให้เสร็จก่อนนะฮะกระบวนการของการสวอปหุ้นให้จบก่อนนะฮะก็จะเป็นหุ้นที่ก็น่าจะระเบิดเถิดเทิงดีนะเพราะว่าจะมีตีมาเล่นเยอะเลยนะครับพอเป็นตัวโฮลดิ้งแล้วก็จะมีตัวลูกเดี๋ยวตัวลูกตัวนู้นเข้าตลาดตัวนี้เข้าตลาดแบบสตอรี่เต็มไปหมดอ่ะนะครับแบงก์อื่นไม่มีนะเพราะฉะนั้น SCB จะเป็นดาวเด่นในรอบหน้าเนี่ยเพราะตลาดมันสไตล์เก็งกำไรอยู่แล้วนะราคาไฮเดิมของเขาคือ138 บาทนั่นเองนะตัว SCB ก็รอบนี้ขึ้น3นะฮะถ้าดู SCB นะค่ะ SCB 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 ทำขึ้น3แล้วทำขึ้น4ไม่หลุด1ฮะคือไม่หลุดตรงเนี้ยนะดูตรงเนี้ยอันนี้เป็น ABC นะครับอันนี้เป็น1 2 3นะอันนี้4นะไม่หลุดหัว1ตรงนี้นะหัว1ตรงนี้คือ111นะไม่ได้ปิดหลุดนะก็กำลังก็จะไซด์เวย์อยู่กรอบเนี้ย4เพื่อจะทํา5ซึ่งก็จะสูงกว่าหัวนี้อยู่ดีนะครับจากไม่ถือว่าจากตัวทำเฟรมมันก็เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้อยู่ตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณด้วยนะแต่ถ้าเจาะสัญญาณอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คาดยากนะฮะคาดยากว่ามันจะทำขึ้น5แต่นี้มันก็มีโอกาสนะที่จะทำไซเคิลที่5ต่อไปนะครับทำเฟรมเดย์ก็คือเพิ่งสะสมนะยังเป็นขาลงยังสะสมอยู่เพราะนั้นในกรอบของ120กับ110อ่ะก็เป็นกรอบของการสะสมครับแล้วจังหวะเวลาของการแลกหุ้นอะไรมันก็มีระยะเวลาอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นพอดีที่ช่วงปรับฐานอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ใครมีอยู่แถวราคานี้คือถ้าเรามองขึ้นเรามีอยู่ราคาไหนเราก็ถือนะถ้าเรามองว่ามันมีโอกาสทำนิวไฮทำ5ไซเคิลเพราะเรื่องอะไรของมันที่มันมีสตอรี่อยู่เพราะตลาดที่พื้นฐานไม่ดีมันต้องมีสตอรี่เล่นไปลุ้นเลือกสตอรี่กันไปนะครับว่าแล้วกำไรจะออกไหมก็ว่ากันทีหลังอะไรอย่างนี้นะเคแบงค์เบรกไหมฮะปิด163 บาทก็เคแบงค์ก็ยังไม่ได้หลุด148ก็ถืออยู่ตามภาพของเคแบงค์ก็เป็นขึ้น4ก็จำจะทำขึ้น5ขึ้น5ก็ควรจะสูงกว่า170อยู่แล้วอะเป็นแต่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะโอเคได้ค่ะสุด S50 Series M นะฮะเป็นเช่นไรก็ปิดแล้วนะ118ใช่ไหม118กับ112ป่ะก็เมื่อเช้าก็ลงไปต่ำกว่า112ด้วยนะก็ขึ้นกรอบ118ก็เท่าตัวนี้ก็ต้องดาวเอาว่าวันจันทร์ก็เป็นเด้งช็อตอ่ะอือมันน่าจะเด้งก่อนนะเพราะฉะนั้นใครมีอยู่จะถือรุ่นก็น่าจะถือได้นะถ้าดูลักษณะของการเล่นตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าดาวโจนส์เมื่อคืนมันลบเยอะใช่ไหม
คือนี่ไม่น่าลบอีกอ่ะก็ดาวโจนส์ก็อยู่ในช่วงของทำการปรับฐานอยู่อ่ะซึ่งบัตทอมหน้าของดาวโจนส์ก็น่าจะผ่านไปแล้วอ่ะก็เพราะนั้นดาวโจนส์ถ้าคืนนี้มันขึ้นพรุ่งนี้เช้าไม่มีเหตุผลนะที่จะกดเซตลงมาตอนเช้านะมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่ถือไว้ถ้าไม่อยากปิดน่ะก็ถือต่อไปเป็นเดช็อคย่อรองกรอบที่เคยให้ไว้อ่ะก็คือว่า 1,000 กับ 1,018 มันอยู่ในกรอบเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้มีอะไรใครจะถือไว้ก็ถือใครจะออกไปก่อนก็ได้แล้วก็วันจันทร์มันเด้งกระช็อตไปนะครับเพราะตลาดหกหมื่นตัวหมื่นแปดมันไม่บูลลิตหรอกมันไม่บูลลิตมันจะสลับตัวไปสลับตัวมาพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีพวกที่เราต้องแฟร์นะต่อคนที่เขาอยู่ฝั่งเขาเรียกฝั่งพุทธเนี่ยคุณขึ้นมาแล้วคุณไม่มีวอลุ่มเนี่ยแล้วมันเจอแนวต้านเนี่ยเขาก็พูดใส่นะพูดใส่แล้วเงินคุณไม่พอมันก็โซเวนะนะถ้าเขาพูดแล้วไม่ลงเขาก็ออกข่าวนะถูกไหมเขาก็ออกข่าวที่มันเป็นข่าวลบอ่ะถือว่าเจอน้ำมันลบ10 เหรียญเนี่ยเขาก็กระแทกลงอ่ะใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาใหม่อีกก็จะเป็นอยู่นะครับก็มันก็จะอาจเป็นเกมพอสมควรนะครับทองคำค่ะทองคำก็จะเป็นทองคำอันนี้นะครับทองคำก็อันนี้เป็นไทม์เฟรมวีคนะครับที่ยังขึ้นอยู่ไทม์เฟรมเดย์ปรับฐานอยู่นะครับปรับฐานอยู่แล้วก็จริงๆตรงนี้ดาวเชลลี่ตัวนี้ดูดีนะครับแต่แท่งเทียนแท่งนี้คืนนี้ถ้าจะขึ้นต่อน่าจะเป็นแท่งเขียวอะเป็นแท่งเขียวแล้วก็ดูที่1.19มันสต็อปล็อตมัน1.958นะครับแต่ถ้าคืนนี้มันวิ่งขึ้นไปแล้วลงมากลับที่เดิมแบบนี้ก็สัปดาห์หน้าก็มีโอกาสที่จะลงเนี่ยลงให้จบนะฮะตัวนี้ลงให้จบก็ลงมากรอบ1,900นะใครที่ช็อตมาเมื่อคืนนะครับก็ตั้งสต็อปล็อตไว้ที่1,960นะฮะส่วนคนที่ลองแถวนี้ก็ต้องลองเล่นสั้นอย่างเดียวลองแล้วลงในกระพุ้นนะใช่เพราะว่ามันยังไม่จบมันยังปรับฐานไม่จบค่ะขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะก็เราก็ตามข้อมูลนะฮะสำหรับท่านที่มี